กับการใช้จ่ายของครอบครัวฝรั่งเราจะว่าใครเป็นคนถือกระเป๋าตังค์ใครที่จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าบินต่างๆในบาทเราจะมื้อนี้นำกับมี4แบบเราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังได๋น้องสบายกันดีบ่จ้าส่วนน้ำกะสบายดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมื้อนี้น้ำก็จะมาตอบคำถามน้องคนนึงนะจ๊ะเพิ่นถามน้ำเข้ามาว่าสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวของฝรั่งเขาบริหารเงินกันแบบใดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะใครเป็นคนถือกระเป๋าตังค์ก็มีหลายแบบด้วยกันนะจ๊ะที่น้ำเคยเห็นเป็นประจำนะจ๊ะมื้อนี้น้ำก็มี4แบบนะจ๊ะที่จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะแบบที่1ก็คืออะไรแบบที่1ก็คือระบบ50 50นะจ๊ะระบบ50 50เป็นจังใดก็คือบัญชีไขบัญชีมันเนาะจ้ะบ่เกี่ยวกันเนาะจ้ะเธอเฮ็ดงานฉันเฮ็ดงานก็คือทุกอย่างจ่าย50 50บ่ว่าจะเป็นบินอะไรก็สร้างเนาะจ้ะจะเป็นบินค่าน้ำบินค่ากับข้าวจิปาถะทุกอย่างเนาะจ้ะต้องใส่50 50เนาะจ้ะหรือว่าออกไปกินข้าวก็ยังต้องจ่าย50 50เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีระบบ50 50อีกแบบนึงก็คือพวกเขามีบัญชีกลางเนาะจ้ะบัญชีกลางก็คือทั้ง2คนออกไปทํางานเนาะจ้ะมีบัญชีไขบัญชีมันแล้วก็มีบัญชีกลางเอาไว้จ่ายค่าต่างๆเนาะจ้ะค่าใช้จ่ายในบ้านเนาะจ้ะสมมุติว่าค่าต่างๆในบ้านรวมออกมาแล้วเดือนละ 1,800 เนาะจ้ะเขาก็จะเอาเงินคนละ900เนาะจ้ะมาใส่บัญชีกลางไว้เพื่อจะเอาไว้จ่ายค่าต่างๆเนาะจ้ะในบ้านอันนี้ก็เป็นระบบ50 50เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะประเภทที่1นี่น้ำจะเห็นเยอะมากเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ50ถึง 60% ได้เนาะจ้ะน้ำขอยกตัวอย่างสำหรับเพื่อนน้ำเนาะจ้ะเพื่อนน้ำกับคนไทยเนาะจ้ะเหมือนกันตอนแรกเขามาเมืองนอกเนาะจ้ะแฟนของเขากระจายให้ทุกอย่างเนาะจ้ะรวมถึงค่าเครื่องบินทุกอย่างแต่ว่าพอหล่อนลืมทำงานแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะหล่อนมีเงินเดือนหล่อนก็ต้องซอยฝรั่งคนนั้นจ่ายทุกอย่าง50 50เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น้ำยกมาว่าให้ฟังเนาะจ้ะประเภทที่2ก็คือสามีออกไปทำงานแล้วก็สามีเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนาะจ้ะบ่ว่าจะเป็นอะไรก็สร้างรวมถึงเงินที่เมียอยากเอาไปซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งทุกอย่างสามีเป็นคนถือบัตรแล้วก็ดูแลทุกอย่างในบ้านเนาะจ้ะภรรยาบ่เคยรู้เลยว่าบินอะไรค่าอะไรบินค่าไฟกี่บาทบินค่ารถกี่บาทเนาะจ้ะบ่เคยรู้เนาะจ้ะแล้วก็สามีจะเป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างให้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นระบบที่2มีคนที่น้ำรู้จักเหมือนกันเนาะจ้ะที่เขาเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็สามีเขาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเขาบ่รู้เลยเนาะจ้ะว่าเงินในบัญชีมีกี่บาทค่าน้ำค่าไฟกี่บาทเนาะจ้ะแต่เขาเป็นคนดูแลบ้านดูแลลูกดูแลทุกอย่างแล้วก็ถ้าอยากออกไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออย่างแฟนแกก็จะเอาเงินให้เนาะจ้ะแล้วแกก็ค่อยไปซื้อของเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบที่2ที่น้ำเคยเจอที่น้ำเคยเห็นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีแบบที่3เนาะจ้ะแบบที่3ก็คือทั้ง2คนทำงานเนาะจ้ะทำงานซอยกันทำงานหาเงินแล้วก็มีบัญชีรวมกันเนาะจ้ะบัญชีรวมกันก็มีบัตร2บัตรเนาะจ้ะบัตร ATM 2บัตรซอยกันทํามาหากินเนาะจ้ะใส่ใจในบ้านซอยกันจ่ายซอยกันเอ็ดซอยกันหาเนาะจ้ะบ่ว่าจะมีบินค่าอะไรมาเขาก็ใส่ซอยกันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเนาะจ้ะเป็นอีหยังที่ว่าบ่มีใครเสียเปรียบเนาะจ้ะบ่ภรรยาก็บ่ได้เสียเปรียบสามีก็บ่ได้เสียเปรียบเพราะว่าเงินบ่ได้เข้ากระเป๋าใครกระเป๋ามันเนาะจ้ะก็เป็นบัญชีรวมเนาะจ้ะอยู่นํากันซอยเหลือกันใส่ชีวิตร่วมกันไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเติบโตไปด้วยกันเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบที่3เนาะจ้ะแล้วก็มีแบบที่4เนาะจ้ะแบบที่4นี่ก็คือสามีก็ทํางานภรรยาก็ทํางานแต่ว่าภรรยาทํางานพาร์ทไทม์เนาะจ้ะแล้วก็ค่าใส่ใจต่างๆในบ้านสามีเป็นคนจ่ายเนาะจ้ะบ่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็สร้างสามีเป็นคนจ่ายเงินของภรรยาเนาะจะที่ไปทํางานพาร์ทไทม์เขาเอาไปทําอะไรเขาเอาไว้ใส่ส่วนตัวเนาะจ้ะส่วนตัวคืออย่างก็คือออกไปซื้อของซื้อเครื่องสําอางซื้อน้ําหอมเสื้อผ้าอะไรก็สร้างที่หล่อนอยากจะซื้อเนาะจ้ะหรือว่าเอาไปทําบิสเนสเล็กๆอันนี้ก็เป็นเงินของผู้หญิงไปเนาะจ้ะแต่ว่าผู้ชายเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเนาะจ้ะอันนี้เพราะว่าน้ำเคยถามเพื่อนของน้ำเนาะจ้ะถามว่าเธอทำงานอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงเขาบอกว่าทำงานอาทิตย์ละ20ชั่วโมงเนาะจ้ะเขาบอกว่าเขาทำงานแค่20ชั่วโมงเนาะจ้ะเพราะว่าเขาบ่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาในบ้านเนาะจ้ะเขาถึงทำใดเนาะจ้ะก็คือพาร์ทไทม์แล้วก็เอาเงินไปใส่ส่วนตัวเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องก็ตัดสินเอาเองเนาะจ้ะว่าแฟบอสำหรับการแต่งงานอยู่กินกันกับฝรั่งเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะก็มีหลายๆแบบเนาะจ้ะก็แล้วแต่ว่า
ผู้ใดสิคุยกันแบบใดเนาะจ้ะก่อนที่จะตกลงมาอยู่ร่วมชายค้าด้วยกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้น้ำก็มีสำเนียงเนาะจ้ะพี่น้องมาบ่อยฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เฉลยคำตอบให้หลายๆคนน่าจะที่อยากจะรู้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ากะถ้าชอบคลิปน้ำก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำได้จ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง